พี่ดอนพี่ดอนอ้าวพี่ดอนไม่อยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดห้องเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเด็กๆน้องๆหนูๆก็ให้กูรีวิวห้องแบบเยอะมากนะครับก็นี่นะครับเป็นประตูทางเข้าห้องนะครับอันนี้ก็เป็นทองนะครับล็อกได้เปิดได้ไอ้เหี้ยประตูมันก็ต้องล็อกได้เปิดได้อยู่แล้วนะครับผมก็สายแลนนะครับจริงๆผมต่อมาจากทางนู้นแล้วนะครับมันจะมีสายไฟเห็นปะต่อมาจากบนนู้นแล้วก็มาลงคอมแล้วนะครับแต่ว่าสายแม่งขาดไอ้เหี้ยหนูที่ไหนไม่รู้มาแทะนะครับก็เลยต่ออันใหม่นะครับเป็นอันนี้นะครับนี่ต่อเข้ามาก่อนแก้ขัดนะครับก็เข้าคอมอ่ะนะครับเปิดห้องเข้ามานะครับเจอนี้โอ้โหดูมึงดูกูแต่งดีเหี้ยกูแปะเองอ่ะแม่งถ้าจริงๆให้แม่แปะให้สวยกว่านี้ด้านนี้ยังไม่ได้ติดนะครับเพราะด้านนี้จะติดวอลเปเปอร์ครับผมแผ่นเก็บเสียงเนี่ยผมจะติดทั้งหมด3ด้านก็พอแล้วครับนี่นะครับเดินเข้ามาครับมึงเจอเตียงนอนเลยนะครับโอ้โหเหี้ยผ้าห่มกูนี่ลายแบบเนี่ยไม่รู้นะครับแต่ซักแล้วมันหอมนะครับอันนี้ก็เลยชอบผ้าห่มนี้นะครับผมติดตั้งแต่เด็กแล้วนะครับอันนี้ผ้าปูที่นอนใหม่สั่งมาส่งเมื่อวานมั้งมาส่งเมื่อวานนะครับก็อันนี้เป็นที่ผ้าปูที่นอนใหม่แล้วก็หมอนกำลังสั่งอันใหม่นะอันนี้ว่าจะไปซักละมึงดูสีขุ่นหมดแล้วนะครับผมก็เดินเข้ามานะครับเจออันนี้ก็แผ่นซับเสียงนะครับนี่สองฝั่งนะครับอันนี้เป็นฝั่งนึงแล้วก็เป็นฝั่งประตูฝั่งนึงนะครับแผ่นรวมกันประมาณ 1,900 นะครับแค่ค่าแผ่นซับเสียงนะครับเตียงนี่นะครับเตียงแค่เตียงอย่างเดียวไม่รวมผ้าปูที่นอนรวมอะไรนะครับก็12,000นะครับแค่เตียงอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวมาที่โต๊ะคอมเลยดีกว่านะครับก็เอ้ยลืมรีวิวไอ้เหี้ยนี่นะครับแผ่นซับเสียงอีกฝั่งนึงนะครับตอนแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นฉากหลังสตรีมนะครับแผ่นซับเสียงเนี่ยเพราะว่าผมซื้อมาแพงมากนะครับแผ่นละ35 บาทเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเตียงนะครับสั่งมาผิดไซส์ก็เลยได้ไว้อย่างนี้เลยก็เลยได้จัดห้องอย่างนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเปิดแอร์ก่อนแป๊บนึงอย่างนี้ครับมีแอร์ก็ต้องใช้นะครับช่วงนี้ผมป่วยด้วยนะครับนี่ครับก็มียาอยู่บนโต๊ะคอมนะครับผมแล้วก็มีเจลลดไข้แล้วก็มีลำโพงอ่ะนี่นะครับคอมก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในตุ๊กตานะครับตุ๊กตาผมนี้โอ้โหซื้อไว้นานแล้วนะครับผมแล้วก็มีแก้วเยติแก้วเยตินะครับก็จะไม่ได้เอาไว้ใส่เหล้าใส่อะไรนะครับผมก็จะเอาไว้ใส่แบบว่าน้ำอ่ะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาแบบว่าเปิดคอมเลยนะครับนี่นะครับก็จะมีหูฟังอันที่ใช้อันเก่านะครับผมอ่ะโอ้สายข้างล่างก็ลกเลยแหละนะครับผมก็นี่นะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสายชาร์จ iPhone นะครับผมอ่ะอันนี้เป็นโทรศัพท์เครื่องเก่านะครับผมนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดคอมกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมรีวิวคอมก่อนเลยนะครับคอมของผมนะครับสเปค i3 Gen 10นะครับแล้วก็แรม16 GB แล้วก็ SSD นี่นะครับตัวนี้นะครับ120 GB ครับผมแล้วก็ฮาร์ดดิสก์500 GB แล้วก็การ์ดจอ RX 480ครับแรมนี่อาจจะไม่มีแสงนะครับเพราะว่าซื้อไว้นานแล้วเมื่อก่อน DDR4 เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแสงนะครับแบบรุ่นออกแรกๆแล้วก็ไมค์นี่ครับไมค์นี่ใช้เป็นตัวเดิมที่รีวิวรอบที่แล้วเลยนะครับอันนี้ไมค์เป็นนับบูครับผมนี่ครับข้างในเป็นสีทองนะจริงๆอ่ะไมค์เสียงดีไหมไมค์เสียงดีนะครับผมอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะครับไมค์เสียงดีแต่ว่าเสียงผมมันแก่ไปนะครับจริงๆผมก็ทำเสียงหล่อได้นะแบบวัยรุ่นบ็อกซิ่งสวัสดีครับเอ็กซ์ชาแต่ว่าผมจะหอบนะครับเวลาทำนี่นะครับพอเปิดคอมมามันก็จะเด้งดิสคอร์ดอย่างนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวคอมแบบอันนี้กันก่อนนะครับก็คีย์บอร์ดตัวเดิมเลยนะครับผมใช้ตัวเดิมแทบทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือผมเปลี่ยนคีย์แคปนะครับจริงๆมันเป็นคีย์แคปสีนี้นะแต่ผมเปลี่ยนมาใช้แบบเป็นอันนี้ไงแบบอยากแบบไทเทเนียมไงตอนแรกสั่งสีทองหมดนะครับผมอ่ะนะครับผมก็เนี่ยประมาณนี้คีย์บอร์ดก็บูสวิตช์เดี๋ยวผมถอดให้ดูดีกว่ามันเป็นบูสวิตช์เกือบหล่นเลยนะครับผมนี่นะครับมันเป็นบูสวิตช์นะครับที่เขาชอบกันอะเสียงดังนะครับมันเป็นเขาเรียกแมคคอนิคอลบูสวิตนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้มันก็ปรับไฟได้เยอะนะได้หลายโหมดได้หลายแบบหลายฟังก์ชันนะมันปรับได้เยอะนะผมมีแบบโหมดแบบที่ RUOK ชอบใช้ได้เดี๋ยวผมเอาให้ดูเนี่ยมันก็จะแบบเป็นแบบเป็นไฟอะมันก็สวยนั่นแหละครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกก็แค่เรื่องไฟส่วนใหญ่ผมโฟกัสกับการเล่นเกมนะครับผมในจอคอมก็มีประมาณนี้นะนี่นะครับผมคีย์บอร์ดนี่ประมาณ1,000 กว่าบาทมั้งพันเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้นะครับซื้อมานานแล้วแล้วก็เมาส์นะครับเมาส์เป็นเลเซอร์เดเดอร์นะครับซื้อมาประมาณตอนนั้น1,900นะ1,900นะราคาตอนนั้นแล้วก็หูฟังอันนี้นะครับ1,090 บาทนะครับหูฟังที่ผมชอบใช้นะของแท้นะครับมีสติ๊กเกอร์แถมมาแล้วก็มีแล้วมึงดูหลานกูมันกัดนะครับหลานผมมันกัดนะครับกล้องเป็น EVGA นะครับผมเขาเรียกอะไรอ่ะ1,080อ่ะครับผมปรับได้ความละเอียดสูงสุด1,080นะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็มีกระเป๋า Adidas ตรงนี้นะครับผมก็หมดแล้วมั้งเนี่ย
อันนี้ก็คือให้ดูตอนเปิดไฟนะครับผมเดี๋ยวเราลองปิดไฟเลยนะครับผม1 2 3เดี๋ยวเราปิดไฟกันเลยนะครับผมยังไม่คิดถึงเธอกับเขาเอาไม่อยากถึงเงาจะผ่านลายแล้วก็ผ่านไปโอเคนะครับตอนปิดไฟก็จะประมาณนี้นะครับไฟมันไม่ได้ขยับนะครับไฟนี้ถ้าไฟขยับนี่จะสวยแบบนี้เลยนะครับผมก็คอมมันก็มีไฟประมาณนิดนึงจริงๆผมชอบปิดไฟเล่นมากกว่านะเพราะว่าแสงมันสวยนะครับผมก็จริงๆแล้วอ่ะเปิดไฟเล่นดีกว่านะครับเสียสายตานะครับผมก็ไมค์ก็จ่อปากนี้เลยนะครับก็เชื่อก็ประมาณนี้แหละนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับนี่มันก็จะแบบนี้นะครับผมก็โอเคผมรีวิวให้หมดแล้วนะอยากให้รีวิวอะไรอีกเดี๋ยวผมจะซื้อไฟแบบ TikTok มาติดนะครับแบบติดแบบทั่วห้องเลยนะครับจะได้แบบสวยๆนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็ไปก่อนแล้วกันนะไม่มีอะไรมากละก็บ๊ายบายครับจุ๊บๆรักทุกคนแค่นั้นแหละ